โอเคสวัสดีครับเพิ่งตื่นก็ตื่นมาแล้วหลับต่อแล้วก็ตื่นอีกรอบโอเคช่วงนี้เป็นช่วงคล้ายเก็บตัวอยู่กับบ้านนะครับก็พยายามไม่ออกไปไหนแต่วันนี้ก็อยากจะทำให้มันเสร็จๆแล้วเนาะพอดีผมจะไปต่อแบบขี่ครับคือไปอบรมมาแล้วอ่ะก็เลยเดี๋ยวนะปรับแบบครับนี่เห็นอะไรกันไหมเห็นอะไรกันไหมยังไม่อวดใครเลยนะก็สั่งเบรกมาแล้วครับได้เบรกแล้วที่ผมเคยบอกไว้ถ้าจำไม่ได้คราวก่อนนู้นผมจะใส่เบรกงาน A นะงานไหล A ของไทยนะมันก็ถามว่าดีไหมจริงๆมันดีนะแต่มันเบอร์ผิดไปนิดนึงไปทางเบอร์19นะซึ่งเราไม่ได้ปั๊มโตนะปั๊มล่างไม่ได้โตนะครับมันก็เลยแข็ง กดไม่ลงก็เลยต้องใส่เป็นเบอร์เล็กลงนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากจีนก็เบอร์16สองข้างเลยนะครับก็นุ่มเลยนุ่มมือครับเบรกอยู่แล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะแต่มันจริงๆมันเป็นของอีกแบรนด์นึงนะครับแต่แบรนด์จีนแบรนด์เนี้ยมันก็ทำตาแบบปั๊มตาโลโก้ของยี่ห้อดังด้วยแล้วก็ตีเป็นแบรนด์ตัวเองด้วยผมมันก็มีให้เลือกเยอะนะผมก็เลือกมาเป็นแบบนี้ครับก็สวยดีสวยดีแล้วก็ใส่เข้าไปเนียนกับรถดีให้ของมาครบก็แพงกว่าหน่อยนะครับแพงกว่าในไทยแต่ผมไม่รู้ว่าซื้อเกรด 50A แล้วมันเวิร์กหรือเปล่านั่นแต่นี่มันเป็นของแบรนด์เองเลยนะเขาแค่จริงๆมันก็คือก๊อปอะแหละแต่มันก็มีเป็นของตัวแบรนด์เขาเองนะเขามันขึ้นชื่อแบรนด์เขาเองอยู่แล้วไงผมก็ไม่แน่ใจทำไมจริงเขาทำอย่างนี้ก็แต่ก็โอเคทำแล้วก็ทำดีอะงานออกมาดีเป๊ะเนี้ยบก็ใส่ปุ๊บไล่อากาศง่ายบีบกำจบเลยใช้งานได้ปกติครับคล้ายๆเบรกเดิมเลยครับคล้ายๆของคู่ตัวเลยก็จะมีฝั่งเบอร์ข้างหน้าก็อาจจะนุ่มกว่านิดนึงเพราะว่าปั๊มล่างข้างหน้าจะใหญ่กว่าข้างหลังนิดนึงอะเนาะแต่ก็จะนุ่มกว่านิดนึงไม่เยอะนิดเดียวไม่ต่างกันหรอกข้างหลังก็จริงๆมันก็นุ่มกว่านี้นะผมไปไล่ไปไล่มามันตึงเลยเว้ยไล่อากาศจนหมดเกลี้ยงอะตึงเลยแต่พับเบรกจะหมดแล้วครับดูจากน้ำมันเบรกเนาะพับเบรกหลังผมก็ใกล้หมดแล้ว
ผมก็ไม่ได้เติมให้มันฟูนะครับเติมตามขนาดผ้าเบรกให้มันแจ้งเตือนเรานะครับกระปุกน้ำมันมีประโยชน์ตรงนี้นะครับไว้ดูถ้าน้ำมันลดลงแสดงว่าผ้าเบรกเราใกล้หมดนะครับไม่ใช่น้ำมันขาดนะฮะโอ้ผมไม่รู้ว่าออกมาตอน9:30จะเจอตำรวจจากด่านมั้ยนะช่วงนี้ตั้งด่านกันเหลือเกินผมว่าน่าจะมีนะตั้งด่านเห็นรถจอดเป็นกลวยๆแล้วเขาคงขอดูใบขี่เราหรือเปล่าไม่รู้นะรอไปลุ้นดูกันครับถ้าเจอตำรวจเราจะเป็นยังไงมั้งผมเห็นกล้วยแล้วก็คงตั้งด่านแหละแต่เราก็ขี่ด้วยความเรียบร้อยสุภาพนะครับมีวะเฮ้ยไม่มีวะไม่ใช่วะเฮ้ยแต่ใช่นะรถตำรวจจอดอยู่ผมเห็นนะก็ไม่ใช่วะสีส้มหกตาเราก็ไม่ดีคงไม่โดนนะครับโอ้รอดไปเว้ยทุกทีเขาจะตั้งอยู่แถวนี้นะฮะเข้มงวดกันเหลือเกินนั่นแหละแต่ผมก็ไม่เคยโดนเรียกเลยนะครับทุกด่านเลยที่ผมขี่ผ่านมาผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันเขามองไม่เห็นผมหรือยังไงผมน่าจะมีสกิลพังตัวนะฮะ คือไม่มีใครเรียกเลยอ่ะคือแบบหันมองหน้าก็แล้วอะไรก็แล้วไม่มองกูเลยบอกมึงก็เรียกกูหน่อยก็ได้ แต่เรามันมีของครบแล้วก็มีใบขับขี่มีอะไรทุกอย่างพร้อมมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับตำรวจเขาก็ดูออกอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวมาพูดถึงวันนี้ก่อนลายยาวมาเยอะวันนี้เราจะไปต่อใบขับขี่ผมจะไปต่อใบขับขี่รถยนต์ก็ผมไปอบรมมาแล้วนะครับอบรม1-2 ชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงว่ะแต่ผมไปอบรมที่โรงเรียนเดิมครับเกรดไดเวอร์นะครับก็บริการดีสอบถามเข้าไปก็ตอบมาฉับไวนะครับก็ไม่ได้เขาไม่ได้อะไรนะแต่โฆษณาให้หน่อยนึงเพราะว่าบริการดีนะครับยิ่งเป็นลูกค้าเก่าโอ้แทบจะถวายครับก็โอเคครับผมก็ไปนั่งอบรมครับผมนั่งอบรมอยู่1 คนนะเฮ้ยชิบหายลืมเอาแมสมาเอ้าเอาแมสลงไปซักครับลืมมองแมสมาเลยมัวแต่ห่วงกล้องไปหาซื้อไม่ได้ด้วยสิปัญหางั้นรีบทำรีบกลับแล้วกันดันลืมมองแมสมาเราไม่อยากไปสงสิงกับคนหมู่มากนะเฮ้ยก็บอกจะหยิบแม่งก็เดินเพลินนะมันจะห่วงกล้องโอเคลืมก็ลืมก็เดี๋ยวเราระวังห่างๆคนอื่นเอาแล้วกันนะครับอย่าไปใกล้ลมหายใจใครแล้วก็อย่าไปจับอะไรมั่วซั่วเราบันไดก็ไม่ได้โอเคก็ผมไปอบรมมา1 ชั่วโมงประมาณนี้ครับผมก็เสียไป200 บาทค่าอบรมนะครับแต่ก็ซื้อเวลาที่จะต้องไปเสียก็ขนส่งได้เยอะอยู่พอสมควรเลยผมก็ยอมจ่ายนะฮะเพราะพี่คนหนึ่งเขาไปต่อเหมือนกันเขาบอกไปขนส่งมา3 วันแล้วเนี่ยยังไม่ได้คิวเลยเขาบอกเขาสุดท้ายเขาก็ไปเรียนเหมือนกันไปหาโรงเรียนสอนเรียนอย่างเงี้ยไปนั่งอบรมเอานะฮะก็จริงๆหลายคนคงสงสัยนะครับว่าเอ้ยเราต่อจาก5 ปีเป็น5 ปีเนี่ยจะไม่ต้องไปนั่งอบรมทำไมเราก็รู้อยู่แล้วนะเราก็ขับรถทุกวันเราก็ใช้กฎถูกกฎจริงๆแล้วนะครับคนเรามันลืมกันได้นะครับการอบรม1 ชั่วโมงเนี่ยเป็นการตอกย้ำให้กับเราเตือนสติเราอีกครั้งนึงว่าเราจะขับรถด้วยความประมาทอะไรประมาณนี้นะครับขับรถเพื่อให้นึกถึงการอบรมทำไปขี่มาตั้งแต่ครั้งแรกว่าเรายังจำได้อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคอยเตือนสติเราประมาณนั้นก็อย่าประมาทแล้วแหละ
ือบางทีเอ้ยโหขับรถมาตั้งหลายสิบปีแล้วมันลืมจุดเล็กๆน้อยๆไปเลยก็มีนะครับผมไปนั่งอบรมอ่ะผมก็ตั้งใจฟังเนาะถึงจะไปนั่งคนเดียวก็เหอะถึงมันจะเป็นแค่วิดีโอเปิดให้ฟังก็เหอะแต่เขาก็จะบอกประมาณว่าเนี่ยแหละครับกฎพื้นฐานเล็กๆน้อยๆเนี่ยการเลี้ยวกันอะไรเนี่ยการขับแซงอะไรพวกนี้มันก็คือที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันทุกครั้งนะเขาก็จะตอกย้ำกับเราอีกทีว่าควรจะทำยังไงควรจะปฏิบัติยังไงนะครับคือไม่ได้แบบใช้ความประมาทแล้วบางทีด้วยความขับบ่อยแล้วมั่นใจไงความมั่นใจนะครับมันก็จะแหกกฎไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างทางโล่งๆก็ไปดันไปขับเร็วเกินกำหนดกฎหมายกำหนดอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นนะครับนั่งอบรมไป1ชั่วโมงไม่ได้นานมากอบรมเสร็จก็ได้ใบรับรองมานะครับซึ่งวันที่ผมไปอบรมมันเป็นวันเสาร์ขนส่งมันปิดเนาะผมก็เลยต้องไปอีกรอบนึงคือวันนี้มันพุธแล้วมั้งประมาณนั้นแหละผมก็จะไปอีกรอบนึงเพื่อไปถ่ายรูปทำใบขับขี่นะครับจำไม่ได้ว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่าใบขับขี่รถยนต์เสียอะไรบ้างนะครับผมก็หมดตั้งแต่มกรา28มกรานะครับก็เกินมาหน่อยนึงละก็คงไม่เป็นอะไรมั้งเกินนิดเดียวไม่อบรมนะฮะทางไม่ดีเลยนะครับตรงนี้ผมก็ต้องค่อยๆหยอดไปจึ๊บๆนะทางแย่มากก็จริงๆไม่อยากออกไปไหนแล้วครับแต่คราวนี้ผมกลัวถ้ามันเลยหลายเดือนแล้วเดี๋ยวคราวนี้ก็จะเข้าสิ้นเดือนใหม่แล้วเดี๋ยวจะต้องกลายเป็นว่าต้องไปนั่งอบรมเยอะหรือต้องไปสอบใหม่มันก็ยุ่งนะครับผมก็ไม่รู้เท่าไหร่อย่างมอไซค์ผมจะต้องไปต้องสอบใหม่เนี่ยมันเสียเวลามาก2วันนะครับก็เลยยอมเสี่ยงชีวิตมาจริงผมไม่ออกจากบ้านเลยนะช่วงนี้ก็เก็บตัวครับเนี่ยปั๊มเบรกนี่ยังไม่ได้ลองเลยครับสรุปว่าผมแปลงขาจับมันนิดนึงนะครับให้มันเข้ากับฟอร์ซ่าได้ดีนะก็มีแปลงนิดหน่อยเดี๋ยวมาอธิบายรายละเอียดนะผมก็ทำโดยที่ไม่ได้ถ่ายอะไรนะครับเพราะว่าผมเคยถ่ายไปแล้วเนาะเรื่องเบรกครั้งนี้ผมก็เลยแค่ใส่เฉยๆอะแต่ก็โอเคเลยนะใครสนใจปั๊มนี้นะครับผมไม่รู้จะเอาขึ้นยังไงนะผมเอาขึ้นเป็นหน้าเว็บลิงก์ให้เราไปดูตัวหนังสือไปเซิร์ชเอาเองแล้วกันนะครับคือผมก็โชว์ได้แค่นั้นแหละไปโชว์มากเหมือนกันช่วยเขาขายนะคืออยากได้ก็กระเสือกกระสนกันหน่อยนะครับถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคเลยครับมันก็ตกข้างละ 1,200 กว่าบาทนะครับผมใช้เลือกเป็นสียิงทรายก็จะแพงหน่อยถ้าเป็นข้างละ 1,000 เกือบ 1,200 อ่ะมันจะเป็นสีอโนไลท์นะก็เป็นงาน CNC ก็สวยดีครับตัวนี้สวยดีไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นแบมโบประเภทไหนนะครับแต่ไม่ใช่แบบตัวใหม่นะครับแบบตัวใหม่มันหาไม่ได้นะครับเบอร์16มันจะมีแต่ตัวนี้ที่เป็นเบอร์16นะครับถ้าใครจะใช้กับปั๊มล่างเดิมนะครับผมว่า16พอแล้วคือใส่แข็งไปแข็งกดไม่ลงอันนี้สบายๆนะฮะก็เบสเซ็ตอยู่ประมาณ80เหรียญนะครับผมซื้อจากเว็บ AliExpress นะก็เดี๋ยวขึ้นหน้าเว็บให้ดูตามนั้นแล้วนั่นแหละมีให้เลือกอยู่ครับก็มันจะมีปั๊มล่างอะไรอีกผมก็เล็งไว้แล้วแหละยังครับยังรองบประมาณอยู่นะคือมันก็เอาเรื่องอยู่นะครับปั๊มล่างมันจะต้องค่าจานค่าขาจับปั๊มโอ้แพงๆนะจานและขาจับปั๊มเนี่ยแม่งเอาเรื่องว่ะ
แล้วก็มีค่าอะไรอ่ะก็ค่าตัวปั๊มนะสายทางผมมีแล้วผมมองคิดไปคิดมาผมว่าผมชอบปั๊มเดิมมากกว่าครับเต็มที่ผมก็คงจะเปลี่ยนจานเป็น300มิล นะแล้วก็ใส่ขาจับก็แค่นั้นก็ 3,000 แล้วอ่ะแล้วก็ใช้ปั๊มเดิมเดี๋ยวดูก่อนบางทีก็อาจจะปล่อยเดิมนะครับ คือไม่อยากไปทำมันจริงๆอ่ะอยากใช้ของเดิมๆนี่แหละวันนี้สังเกตนะผมขี่รอบต่ำนะครับไปเรื่อยๆนะครับจริงเส้นนี้นะวิ่งได้จมไม้เลยนะครับ แต่ไม่เอาแล้ววันนี้ใครอยากดูแต่ทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะถึงปากทางวะเปลี่ยนให้ดูหน่อยก็แล้วกันโอ้ทางไม่ดีนะครับปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะปิวแทนนะจริงมันต้องปิดตั้งแต่เริ่มเป็นทางเนี่ยมาขันไม้ขันมือขันไม้ขันมือเองเลยซัดดีไหมซัดดีไหมพอเอาแค่นี้หอมปากหอมคอนะครับทางมันหมดทางดีแล้วนะก็ยังบิดไว้ได้อีกเยอะเลยทีแค่บิดเล็งๆนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยสเปรย์สเปรย์ก็ครบ 1,000 โลรันอินแล้วนะครับตอนนี้ 1,030 โลแล้วเดี๋ยวว่าจะไปถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่เหมือนกันไม่แน่อาจจะถ่ายเองที่บ้านนะครับเพราะมีน้ำมันเครื่องอยู่จะได้เช็คดูด้วยว่าซีนก้านวาล์วรั่วหรือเปล่านะครับเราก็ตรงไปเลยนะครับทุกทีเราจะเข้าไปโรงเรียนสอนลงมุดนะแต่วันนี้ตรงไปขนส่งเลยนะครับน้ำมันจะหมดวะน้ำมันบูดวะจอดไปหลายวันไม่ได้ขี่เลยนะครับเข็นลงเข็นขึ้นอย่างเดียวเอาอย่างไรครับเสียชีวิตจำไม่ผิดมันอยู่แถวนี้นะตรงไหนเนาะโอ้นู่นแล้วถึงแล้วครับขนส่งนี่ครับขนส่งกำแรงๆนี่ท้ายปัดเลยนะครับแบบ ABS ทำงานเลยเฮ้ยประตูออโต้เว้ยที่ขนส่งนี่ก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับขี่เข้ามาก็ต้องใส่หมวกกันน็อกอะไรให้ถูกต้องนะฮะเฮียลืมเอาแมสมาชิบหายแล้วอู้อะไรปิดหน้าได้วะเนี่ยเฮ้ยเลยๆๆก็อะไรคนอื่นก็ปิดกันหมดเราไม่ปิดก็ได้มั้งขนาดผักกอนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนขากลับนะครับเดี๋ยวผมไปต่อกันข้างบนคนน่าจะเยอะหรือเปล่าเนี่ยอยู่กับคนหมู่มากไอ้เหี้ยแมสก็ไม่มี
เฮ้ยเหมือนเห็นสายแมสนะครับเอ๊มีแมสครับโชคดีไปเราไม่แตกต่างละโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนผมกลับนะฮะโอเคก็เก็บแมสไปแล้วนะอย่ามาดราม่ากันใส่แมสนะครับใส่แมสก็ไปมาแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะน่าจะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะก็เสร็จแล้วเพราะว่าผมไปอบรมมาแล้วเนาะอบรมมาก่อนนะวันนี้ก็จะมีการเข้มงวดมากนะครับไม่รู้มันซูมไม่ได้นะกล้องครับดูลงแผ่นดูวู้นไกลๆก็คือเขาก็จะกักโรคนะฮะก็คือรักษาระยะห่าง1ช่วงแขนแล้วก็มีเสียงลมหน่อยนะลมแรงว่ะรักษาระยะห่าง1ช่วงแขนแล้วก็อะไรอ่ะเนี่ยมีวัดข้างวัดไข้เนี่ยต่อแถวรอทะเบียนรถนี่เยอะมากเลยแต่ข้างบนผมอย่างผมไปต่อแบบขี่มันไม่มีคนถ่ายรูปนะช่วงเวลานี้ก็รอไม่นานนี่ก็เรียบร้อยครับโดนไปทั้งหมด555บาทมีค่าคำขอ5บาทค่าแก้ไขรายการ50บาทแก้ไขรายการยากมากนะ50บาทค่าใบอนุญาตขับขี่สมควร500คือ500บาทแพงอะไรเนี่ยโคตรแพงเลยนะโอเคแพงก็แพงตามนั้นยังไงก็ต้องทำมันเนาะโอเคครับเดี๋ยวย้อนแสงย้อนแสงถ่ายย้อนแสงเนาะตะกี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขี่รถกลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้ร้อนแล้วอากาศวันนี้เหมือนจะมีเมฆมีลมนะครับแต่ก็เราค่อนข้างร้อนอยู่โอเคเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนโอเคเดี๋ยวผมใส่ถุงมือก่อนนะโอ้โหร้อนผมก็จอดตากแดดนะร่มๆ มันก็มีแหละแต่เราไม่อยากสูงสิงโอเคครับพร้อมเดี๋ยวไปโฉบให้ดูฮะเขาต่อแถวกันยังไงนะคือทางเข้าทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยงงฮะกูไม่รู้ทางเนี่ยฮะคนยืนต่อแถวรอกันเพียบเลยอยู่ในที่คัดกรองนะฮะคนก็ผมเหมือนผมมาไวไปนิดนึงอ่ะคนไม่ค่อยเยอะนี่ยาวเลยอ่ะตอนผมมายังโล่งๆเดินชิวๆเข้าไปเขาแบบยืนมือมาเฮ้ยมึงหยุดวัดไข้ก่อนเฮียอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาพูดในใจประมาณนั้นนะเฮ้ยมึงหยุดเลยอ๋อให้แค่มอไซค์ผ่านนะครับปึ๊บเอาใบล้อคองไปเดี๋ยวเราก็ไปโผล่คองนู้นสี่มั้งโอเคก็วันนี้ก็รักษาระยะห่างจากผู้คนนะครับแล้วก็ใส่แมสไม่จับอะไรเลอะเทอะนะครับก็น่าจะช่วยได้ระดับนึงเดี๋ยวกลับไปบ้านไปล้างแอลกอฮอล์ล้างหน้าล้างตาทั้งหมดเลยก็เพื่อป้องกันไว้ก่อนนะเนาะล้างรถด้วยดีกว่าเย็นนี้นะเผื่อรถเปื้อนไปด้วยนะติดเชื้อโควิด-19 นะก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วที่ผมอยู่กับบ้านทำงานที่บ้านนะครับก็ที่ทำงานผมให้หยุดก่อนที่รัฐบาลจะประกาศ2สัปดาห์ผมก็อยู่มาแล้วนี่เข้าสัปดาห์ที่3กว่าแล้วมั้งไม่รู้จำไม่ได้ไม่ได้นับนานมากแล้วอ่ะผมไม่ได้ไปทำงานอ่ะทำงานอยู่บ้านต้องพูดอย่างนี้นะฮะก็ไม่รู้จะเจอปั๊มน้ำมันหรือเปล่านะฮะไม่น่าเจอเนาะ